เอกสิทธิ์บุญยวงนะครับจากคาป้าคอฟฟี่เมกเกอร์ครับผมชอบทำเยอะแล้วผมต้องได้เยอะและทีนี้มาเปิดบริษัทเนี่ยการที่เราขยันแล้วเราตั้งใจนะครับเรามีเป้าหมายนะครับมันก็สามารถทำได้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องความอิ่มตัวนะครับข้อแรกเลยข้อที่สองก็คือไปเจอโปรเจกต์หนึ่งนะครับและคิดว่าอยากจะออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยการใช้ชีวิตของผมครับปัจจุบันนะครับคืออยากได้อะไรเนี่ยคืออย่างนี้เรามีความพร้อมมากขึ้นนะครับทั้งส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวเนื่องจากผมจบทางการตลาดมานะครับช่องทางผมก็ต้องมีเพื่อรองรับนะครับก็ต้องวางแผนนะครับในเรื่องของการขายแล้วก็การตลาดหลักๆเลยนะครับที่ช่วยผมได้เยอะมากนะครับ6ปีที่ผ่านมาประการแรกเลยก็คือ exhibition นะครับผมออกตั้งแต่ผมมีพนักงาน2คนในบริษัทถ้าวัดความประสบความสำเร็จนะครับลูกค้าที่ได้มาก็คือจากงานเอ็กซิบิชันเป็นหลักเลยลูกค้าจะซื้อเครื่องชงกาแฟสมมตินะครับสำคัญที่สุดคือเขาต้องได้ทดลองใช้ได้เห็นเครื่องจริงได้ถามข้อมูลต่างๆนะครับแบบละเอียดนะครับเพราะลูกค้าเขาก็ต้องการสร้างความมั่นใจที่เขาจะลงทุนประการที่สองก็คือ Facebook นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่า Facebook มีส่วนสำคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของทั้งโลกถ้าไม่มีงานเอ็กซิบิชันการที่เราจะไปดูโรงงานหนึ่งใช้เวลานะครับอยู่คนละที่แต่ว่างานเอ็กซิบิชันเนี่ยครับมันรวมทุกงานรวมทุกโปรเจกต์หรือว่ารวมทุกโอกาสที่เราสนใจอะครับมันทำให้ไปงานเดียวเนี่ยมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างก็เลยชอบไปงานเอ็กซิบิชันเป็นพิเศษเลยก็สำหรับคนที่ตกงานนะครับเครียดหรือว่าตอนนี้อยากจะหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับผมมองว่าโอกาสมันมีอยู่ตลอดเวลาประการแรกคือให้คิดบวกไว้ก่อนเลยนะครับประการที่2ก็คือพยายามเรียนรู้และมองหาโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผมกับ Thailand Coffee Show ครับ